ทีมชนะ 3-0 วันนี้ก็ถ้าชนะก็ชอบครับดีใจที่จะได้อยู่ต่ออีก1สัปดาห์ครับเหมือนต่อเวลาวันนี้น่าจะเป็นแมตช์ที่แบบว่าสำคัญมากกว่าแมตช์ก่อนๆครับเพราะว่ารอบก่อนเป็นรอบเก็บคะแนนครับทุกคนสามารถแบบปิดแผนหรือแบบซ่อนแผนไว้ได้ครับไม่จำเป็นต้องแบบเอาจริงครับก็ฝากเชียร์เวียดนามต่อในรอบหน้าด้วยนะครับผมจะอยู่เวียดนามให้ได้นานที่สุดครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจกันวันนี้แล้วก็ชนะรอบควอเตอร์ไฟนอลสักทีครับหลังจากที่แพ้มาทุกรอบ